ช่วงนี้มาดูกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันนักประดิษฐ์ไทยนะคะซึ่งจะตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีในปีนี้ทางสํงงานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก็เตรียมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์กว่า 1, 5 0 0ผลงานค่ะแล้วก็จะเปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ค่ะหนึ่งในตัวอย่างที่นะํามาจัดแสดงให้ได้ชมก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็คือหุ่นยนต์ผสมน้ําหวานและเครื่องดื่ม อัจฉริยะนี่หุ่นยนต์ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถทำเครื่องดื่มได้มากกว่า30สูตรนะคะโอ้โหน่าสนใจมากนี่คุณชอบแบบไหนกดกดเข้าไปเลยนะคะ30สูตรในเวลาเพียงแค่1นาทีนะคะสามารถทำเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติได้ในเวลา1นนาทีและอันนี้ก็เป็นผลงานก้อนกระดูกเทียมที่ผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าวค่ะ นี่นะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่จะนํามาจัดแสดงกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีมากกว่า1,500ผลงานสํานักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเตรียมจัดแสดงในวันในงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2562ภายใต้นวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความก้าวไกลของประเทศค่ะ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาแด่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระประมา,าพิไทพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ขยายผลสู่การนำไปใช้งานได้จริงพร้อมทั้งมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติให้กับ สินักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในงานนะคะยังจะมีนิทรรศาการนวัตกรรมด้านการเกษตรพลังงานและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั้งระดับนานาชาติและระดับเยาวชนไทยมีรางวัลสําหรับนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้ ก็สามารถไปชมงานนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่2ถึง6กุมภาพันธ์ไปได้ที่อีเวนต์ฮอลล์ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะ